กลับมาสนทนากันต่อนะครับสุขภาพดีกับพรีมาในรายการนี่แผ่นดินครับวันนี้เราคุยกันอยู่เรื่องการวิจัยทางคลินิกนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวยาที่เราจะกลายเป็นผู้ที่บริโภคหรือว่าใช้ในการรักษาพยาบาลนะครับกับวิทยากรของเรานะครับซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์วันนี้เราได้รับเกียรติจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมคุณเตชินีชื่นแย้มนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโรคเอชหรือว่า HIVNet เนี่ยนะครับ HIV Net และคุณสุทธิชัยนายแพทย์สุทธิชัยโชคกิจชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์จากบริษัทโนวาติสประเทศไทยนอกจากคุณหมอแล้วนอกจากพยาบาลแล้วนอกจากบริษัทยาแล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกไหมครับในส่วนของการวิจัยทางคลินิกครับครับก็จริงๆมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องนะฮะครับแต่สิ่งที่ทุกครั้งที่เรามีการอบรมเรื่องนี้การทำวิจัยที่มีคุณภาพในแต่เราจะทำยังไงเนี่ยแต่พระเอกสำคัญเนี่ยไม่สำคัญที่หน่วยงานเพราะสำคัญคืออาสาสมัครคืองานวิจัยจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีอาสาสมัครเพราะพระเอกสำคัญคืออาสาสมัครที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีหนึ่งก็คือผู้จะพัฒนายาซึ่งจะเรียกว่าสปอนเซอร์ก็ได้นะฮะผู้พัฒนายาหรือบริษัทยาก็ได้นะฮะอันที่สองก็คือหน่วยงานที่ตะกี้ผมกล่าวไปแล้วก็คือว่าเป็นองค์กรอิสระคือกรรมการอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียการวิจัยเรียกว่ากรรมการจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์นะซึ่งแต่ละสถาบันแต่ละคณะแพทย์หรือในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีของเขาเองก็ได้ครับครับครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย.หรือว่าหรือว่าองค์การอาหารและยาซึ่งจะดูภาพรวมการนำยาวิจัยซึ่งไม่ยังไม่ได้อนุมัติให้ขายจำหน่ายในประเทศเนี่ยเข้ามาเพื่อทำการวิจัยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกรมศุลกากรในการที่จะนำยาเข้าครับนี่ก็เป็นหลักๆอย่างเงี้ยฮะครับแต่มีองค์กรหนึ่งซึ่งเราจะลืมไปแต่ทั่วโลกมีความสำคัญก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์หรือว่าผู้ผลิตยาก็คืออาจจะเป็นองค์กรหรือบริษัทภาคเอกชนที่บริหารจัดการการวิจัยด้วยนะที่ว่า CRO เพราะจริงๆเดี๋ยวนี้มีตัวละครเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรครับเยอะพอสมควรไทมิ่งในการจะเลือกวิจัยว่าคือจะอาละต้องวิจัยยาตัวนี้แหละมันมีเหตุผลในเชิงทางการแพทย์มากกว่าหรือว่าในเชิงพาณิชย์มากกว่าครับต้องตอบเลยครับว่าเป็นเหตุผลทางการแพทย์ก่อนเป็นหลักนะครับเพราะว่าอันนี้ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเอาเหตุผลทางเรื่องของการพาณิชย์เนี่ยมันไม่มีวันประสบความสำเร็จนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยานี้ต้องตอบคำถามปัญหาของประชากรนะครับปัญหาสุขภาพมันเป็นความร่วมมือกันนะครับจริงๆคุณวรินทร์อยากจะเห็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตยานะครับผู้วิจัยยานะครับแล้วก็องค์การอาหารและยาคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันวางแผนนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะมียาใหม่ที่สามารถตอบคำถามปัญหาที่โรคที่ยังรักษาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อจะตอบคำถามนี้ก็คือว่าปัญหาของคนป่วยนะครับปัญหาของผู้ป่วยคือหลักของการทำการวิจัยยาครับอย่างนี้แสดงว่าอาสาสมัครก็คือเป็นผู้ที่ป่วยใช่ไหมฮะแล้วเต็มใจที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการคืออาสาสมัครจะมีครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคนั้นๆแต่ว่าระยะที่1เนี่ยของการวิจัยระยะที่1ที่ผมเรียกว่าดูแลความปลอดภัยศึกษาความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ยาส่วนใหญ่ยกเว้นยาต้านมะเร็งนะฮะยาที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาสาสมัครที่แข็งแรงอย่างพวกเราเลยไม่มีโรคอะไรเลยแต่เขาเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามที่อยากจะอาสาสมัครเพื่อจะมาดูที่ว่ายานี่ควรจะขนาดเท่าไหร่ในคนที่แข็งแรงนี่ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะไม่เขาได้ค่าอะไรค่าตอบแทนอ๋อไม่ฮะเป็นเรื่องของมาด้วยใจเลยฮะเยอะเลยทั่วโลกแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็มีคนอย่างนี้เยอะๆเลยแล้วคนเหล่านี้ก็มักจะจิตใจดีงามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเช่นอาจจะเป็นคนที่ชอบบริจาคโลหิตอยู่แล้วคนที่ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่ก็จะมีส่วนนึงอ่ะทั้งหมดว่าส่วนน้อยที่เขาคิดว่าเขาจะได้ค่าตอบแทนในช่วงที่เขาไม่สะดวกที่จะหางานอย่างอื่นได้แต่ผมว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องถือใช่แต่เราต้องถือเป็น low priority ครับเพราะคนเหล่านี้เราต้องเช็คละเอียดคือทุกคนต้องเช็คละเอียดเรื่องความปลอดภัยครับครับนะครับครับ recruit ยังไงครับ recruit บอกว่าเป็นพระเอกอาสาสมัครแล้ว recruit ก็ยังไงครับ recruit นี่คือเอาอาสาสมัครเข้ามาที่ในแต่ละโครงการวิจัยเนี่ยฮะเรา
คือคุณหมอเราจะติดต่อคุณหมอตามโรงพยาบาลเช่นอาจารย์เกียรติหรือคุณหมอเกียรติเนี่ยดูแลเรื่องอัลเลอร์จีเรื่องภูมิแพ้ถ้ามีโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ก็จะไปหาอาจารย์เกียรติจะไปคุยเรื่องโครงการว่าอันนี้ทางส่วนของสปอนเซอร์นะคะหรือว่าบริษัทยาก็จะไปคุยกับทางอาจารย์ว่าจะมีโครงการอย่างนี้ค่ะเข้ามาแล้วเราต้องการอาสาสมัครได้ไหมมีอาจารย์มีอาสาสมัครหรือผู้ป่วยที่อยู่ในโลกนี้เป็นโลกนี้อยู่ในไครทีเรียที่ทางโครงร่างวิจัยต้องการอาจารย์มีอาสาสมัครไหมครับอาจารย์ก็จะดูเกี่ยวกับผู้ป่วยของอาจารย์ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ติดต่อคนในดีพาร์ตเมนต์นั้นๆหรือว่าในหน่วยนั้นว่ามีคนไข้มากน้อยเท่าไหร่เพื่อที่จะส่งเข้ามาเข้าโครงการตอนนี้ขบวนการอย่างที่คุยไปแล้วนะคะว่าอาสาสมัครส่วนมากจะต้องฟังไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดจะต้องฟังข้อมูลแล้วก็จะต้องยินยอมตั้งแต่แรกนะคะว่าจะเข้าโครงการแล้วก็การที่เราจะรับทราบว่าเขายินยอมหรือไม่เนี่ยเขาจะต้องมีการเซ็นอนุญาตคือเซ็นว่ารับทราบข้อมูลทุกอย่างรับทราบว่าจะต้องมาพบหมอบ่อยแค่ไหนรับทราบว่าจะต้องรับยาอะไรบ้างรับทราบต้องเจาะเลือดสักกี่ซีซีกี่ครั้งคือถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตด้วยไหมฮะใช่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเราไม่รับผิดชอบหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเรารับผิดชอบอย่างนั้นเลยป่ะฮะคือเขาจะต้องรู้เลยว่าทุกผมว่าเป็นธรรมชาติของการวิจัยเลยว่าอย่างที่ผมเรียนว่ายิ่งยาใหม่เนี่ยต่อให้มีขบวนการกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบเนี่ยประโยคนึงต้องเขียนไว้ในโครงการแล้วก็เขากินมีเอกสารนึงเรียกว่าเอกสารให้ความรู้แก่อาสาสมัครก่อนจะเซ็นการยินยอมเอกสารให้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะฮะแล้วก็จะมีประโยคหนึ่งเขียนว่าเนื่องจากมันเป็นยาใหม่มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงอะไรที่เรายังไม่ทราบอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่างานวิจัยคืองานวิจัยมันการตรวจละเอียดมันมีการตรวจเลือดล่วงหน้าเยอะแยะเลยนะครับตรวจหัวใจตรวจอะไรยังละเอียดมากเพราะเป็นยาใหม่เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยที่ผมเรียนว่าระยะที่1ที่2ที่3ระยะที่1เราจะมีอาสาสมัครน้อยๆก่อนยิ่งตรวจละเอียดมากถูกมั้ยฮะถ้าเจออะไรผิดปกตินิดเดียวเนี่ยเราก็จะต้องหยุดทันทีฮะหยุดทันทีแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าจะขยับต่อยังไงเพราะทุกทางเนี่ยไม่ใช่ทําแบบผีผามเลยนะครับด้วยความรอบคอบอย่างที่อาจารย์เกียรติเล่าให้ฟังเนี่ยครับในระยะที่1เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์เนี่ยเกือบตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขได้ทันอันข้อที่1นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือติดต่อได้ที่ติดต่อได้ตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามั่นใจความปลอดภัยแล้วเนี่ยพอขยายขึ้นไปในระยะที่2ระยะที่3เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจแล้วล่ะว่าถ้าให้ยาในขนาดนี้เนี่ยคนไข้เซฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยสามารถติดต่อกับทีมวิจัยนะครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะออกจากการวิจัยถ้าผู้ป่วยเริ่มกังวลหรือลังเลหรือไม่สะดวกก็สามารถจะออกจากโครงการวิจัยเพราะเป็นสิทธิพื้นฐานเลยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วโดยจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้แล้วก็คุณหมอและทีมงานท่านนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์คือไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดง่ายว่าอีกหน่อยจะฉันโกรธเธอแล้วฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาหาฉันนี่ไม่มีเพราะโดยหลักคุณธรรมงั้นเถอะถ้าโดยคุณธรรมทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วคือแพทย์ผู้วิจัยท่านจะมีต้องดูแลด้วยครับท่านจะมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยนะครับในการที่จะให้ความเข้าใจกับอาสาสมัครนะครับนอกจากนั้นเมื่อกี้นี้เราใช้คำว่ายินยอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสมัครใจนะครับว่าท่านจะต้องศึกษาก่อนนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าท่านสมัครใจที่จะเป็นอาสาสมัครท่านถึงตัดสินใจว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ชื่อก็บอกในตัวเองใช่ไหมฮะอาสาสมัครครับแต่เวลามันเคยมีเคสแต่ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยฮะสิ่งแรกที่โดยเฉพาะถ้าเป็นยาใหม่ทั้งหลายแล้วมีบริษัทยาที่เป็นคนพัฒนายาตรงนี้โดยหลักการเนี่ยก็จะต้องมีการประกันความเสี่ยงอยู่แล้วฮะคือทำประกันให้โอเคฮะใครทำให้ครับก็ต้องสปอนเซอร์ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นประกันให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันต่อในช่วงหน้านะครับว่าการวิจัยทางคลินิกนั้นเขาทำกับยาทุกตัวหรือเปล่าและใครเป็นผู้ที่แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับพักกันสักครู่นึงครับ